เงาเสียงที่มาร่วมแต่ละคนเนี่ยบอกเลยว่าผมหอบนะเพราะว่าแต่ละคนจัดเต็มมากแล้วก็มีความสุขมากเราได้เห็นคนเอาเพลงของเรามาร้องอะไรเงี้ยมันก็ยิ่งประทับใจครับผมทำไมถึงเลือกมาเป็นเงาเสียงปอใช่ไหมครับพอดีว่าเอาตรงนะช่วงนี้ว่างงานครับผมว่างงานครับผมเราเล่นนี่เธอเขาให้ใส่เฟซชิลไว้กันน้ำลายพุ่งมาอย่าไม่ใช่ฮะอีกฝั่งบ้านมึงไม่ว่างใช่ไหมมึงไปเล่นมาว่างช่วงนี้บอกเลยว่างมากอะไรอะไรคนท่านนะครับพี่ติมาทำไมครับนี่เขามาเป็นเงาเสียงไงเงาเสียงปอนพไม่ใช่เงาเสียงก๊อฟเบญจพลนะฮะไม่ใช่คนละอย่างกันปอนพเขาถือเป็นรุ่นน้องผมอยู่แล้วด้วยลีลาท่าทางเขาอะไรเงี้ยด้วยเพลงเขาผมก็สนุกดีนะครับคิดว่าทำยังไงถึงจะเหมือนปอท่าใหญ่ๆเน้นเอวเน้นสะโพกเยอะๆนะแล้วก็การร้องเขาก็จะเป็นแนวแบบเสียงเขาจะขึ้นจมูกนิดๆซึ่งผมเองอ่ะเวลาผมร้องก็จะมีความเนื้อเสียงขึ้นจมูกเล็กๆเหมือนกันเฮ้ยจะร้องเพลงเขาไหวหรือเปล่าวะตอนนี้ไม่ใช่อายุ18 19แล้วไงมาอายุหลัก3แล้วอะแล้วแบบเพลงปอนะมันขั้นเทพจริงๆฮะแล้วคนที่จะร้องได้ต้องคนที่มีพลังเยอะมากๆผมเป็นเงาของคุณปอเออประเด็นมันอยู่ที่ว่าแม้จะเป็นผ่านสังเวียน AF มาด้วยกันมันไม่ได้แปลว่าเสียงจะเหมือนกันเข้าใจไหมครับไม่แน่นะแต่ผมซ้อมมาดีนะผมซ้อมมาดีนะคุณได้เคยร้องเพลงเขาเปล่าผมไม่เคยร้องเพลงกับเขาแต่ว่าผมเคยแข่งเด้ากับเขามาแล้วก็รู้จักมักจีกันดีอ่ะเคยไปออกคอนเสิร์ตด้วยกันแล้วแบบเฮ้ยมันก็ยังคาใจนะเพราะนั้นเนี่ยวันนี้มันก็ต้องมีการชิงแชมป์กันไต่เต้าแล้วไปเจอปอใช่ไหมฮะนั่นแหละประจุประสงค์วันนี้เลยอยากไปเจอปอจะเด้าแข่งกับมันอินเนอร์แรงๆก่อนนะเพลงปอเนี่ยต้องใช้อินเนอร์แรงๆเต้นมาใหญ่ๆเขาเรียกว่าโกรธไหลย้อนเขาเรียกว่าโกรธไหลย้อนผู้หญิงนิยมเป็นกันเยอะเขาเรียกว่าโกรธไหลย้อนบอกก่อนเลยว่าแต่ละคนเนี่ยมีดีที่แตกต่างกันนะครับอย่างตีอย่างเงี้ยนะฮะก็จะเป็นเรื่องของแบบชาวร็อกคำว่าลูกทุ่งนี่นะครับบางทีอ่ะเสียงอ่อนเสียงหวานมันต้องมีนึกออกปะแต่อย่างตีเนี่ยมันจะโหดทุกคำไงผมบอกท่านผู้ชมทุกคนเลยนะฮะว่าอย่าคาดหวังกับผมอย่าคาดหวังกับผมอย่าคาดหวังกับผม